จากประเด็นนะครับที่พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับส่งสำนวนไปให้อัยการฟ้องนะครับคุณแซนนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทหนิงนะครับปักนิตาเนี่ยนะครับก็ทำให้หลายๆคนก็งงเอ๊ะทำไมนะครับสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าทำไมพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับส่งสำนวนนะครับที่คุณแซนนะครับมาหมิ่นประมาทคุณหนิงนะครับทางที่ก่อนหน้านั้นถ้าเริ่มเรื่องมาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือคุณแซนเนี่ยฟ้องคุณจินก่อนนะครับคุณจินก่อนแล้วก็หลายคนก็คงจะทราบดีนะครับว่าคุณแซนเนี่ยเป็นหนึ่งในนะครับหนึ่งในเพื่อนของน้องตังโมนะครับที่คุณตังโมเนี่ยพัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเสียชีวิตนะครับแล้วก็คุณแซนเองเนี่ยคุณแซนวิสาพัฒน์เนี่ยก็ตกเป็นจำเลยเพราะเป็น1ใน5นะครับ1ใน5ของคนที่อยู่บนเรือนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ต่อมาแล้วก็มีการที่ไปโพสต์นะครับก็คือคุณแซนเองเนี่ยกับคุณกติกนะครับได้มีการไปโพสต์เป็นรูปแคปชั่นนะครับแล้วก็ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแน่นอนครับเพราะเหตุการณ์นั้นก็ทำให้คุณจินเนี่ยนะครับได้ไปเม้นข้อความนะครับที่ IG ของคุณแซนนะครับหลังจากนั้นคุณแซนก็ฟ้องหมิ่นประมาทกับคุณจินนะครับฟ้องหมิ่นประมาทกับคุณจินก็จนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่เมื่อวานเนี้ยนะครับล่าสุดที่ออกมาก็คือว่ากลายเป็นว่านะครับคุณแซนเนี่ยฟ้องคุณจินแต่ตรงนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่พนักงานสอบสวนมีการสั่งฟ้องนะครับก็คือสั่งฟ้องไปให้อัยการนะครับส่งสำนวนไปให้อัยการเพื่อทำการสั่งฟ้องนะครับคุณแซนในข้อหาหมิ่นประมาทคุณหนิงเดี๋ยววันนี้หลายๆคนอาจจะเอ๊ะไทม์ไลน์มันไปยังไงอะไรไงมายังไงเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะย้อนไทม์ไลน์ให้ฟังนะครับในประเด็นนี้นะครับในประเด็นนี้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงมายังไงทำไม2คนนี้นะครับถึงได้มีการไปฟ้องกันไปฟ้องกันมาได้นะครับก็คือเป็นนี้ครับย้อนไทม์ไลน์แซนแอนนะครับหนิงปะนิตานะครับแล้วก็คุณจินจักรินนะครับผัดกันฟ้องร้องสรุปใครผิดนะครับสรุปใครผิดผัดกันฟ้องร้องไปมาระหว่างแซนวิสาพัฒน์กับทางหนิงปณิตาธรรมวัฒนะและจินจักรินธรรมวัฒนะตอนนี้ยังคงยืดเยื้อยื่นหลักฐานต่างฝ่ายต่างยืนยันไม่ได้ทำผิดนะครับต่างฝ่ายก็ต่างยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำความผิดนะครับความคืบหน้านะครับล่าสุดระหว่างการฟ้องของนะครับแซนวิสาพัฒน์มโนไมรัตผู้โดยสารบนเรือสปีดโบ๊ทลำเดียวกับแตงโมนิดากับทางด้านของหนิงปณิตาธรรมวัฒนะและจินจักรินธรรมวัฒนะสามีของหนิงปณิตาล่าสุดนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดกรุงอาคารกรุงเทพใต้สำนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันได้นำสำนวนคดีพร้อมตัวแซนวิสาพัฒน์มาส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องกรณีจินจักรินได้เข้าแจ้งความไว้เมื่อวันที่17พฤษภาคม2565ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งแซนวิสาพัฒน์ได้เข้าพบพนักงานอัยการพร้อมนำหลักฐานและทำเรื่องขอความเป็นธรรมเพื่อยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดหากย้อนไปก่อนหน้านะครับเรื่องราวเริ่มจากที่หนิงปณิตาธรรมวัฒนะได้โพสต์รูปภาพกติกและแซนวิสาพัฒน์นั่งภายในรถตู้หลังจากที่เจ้าหน้าที่นะครับแถลงสรุปคดีการเสียชีวิตของแตงโมพร้อมระบุแคปชั่นว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้เช่นกัน
ว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอซึ่งทางนะครับแซนวิสาพัฒน์ได้เข้ามากล่าวขอบคุณตามปกติจนกระทั่งจินจรินเข้ามาคอมเมนต์ทำให้แซนวิสาพัฒน์มองว่าคล้ายชี้นำให้ทุกคนเข้ามาโจมตีและใช้คำพูดรุนแรงเกินไปนะครับก็คือใช้คำพูดรุนแรงเกินไปนะครับต่อมาวันที่1พฤษภาคม2565แซนวิสาพัฒน์ได้เดินทางไปที่สน.ท่าข้ามเพื่อฟ้องร้องจินจรินสามีของหนิงปณิตาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังจากนั้นวันที่17พฤษภาคมหนิงปณิตาได้เดินทางไปที่สน.ปทุมวันเพื่อแจ้งความแซนวิสาพัฒน์ในข้อหาหมิ่นประมาทสามีเธอจนนะครับเมื่อวันที่22สิงหา2565แซนวิสาพัฒน์พร้อมด้วยทนายความเดินทางมาที่สน.ปทุมวันเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและแจ้งความดำเนินคดีหนิงปณิตาทั้งหมด3ข้อหาได้แก่หมิ่นประมาทแจ้งความเท็จและรู้ว่าไม่ได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแต่ไปแจ้งตำรวจเพื่อแก้งให้ได้รับโทษทางอาญาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นไทม์ไลน์นะครับก็คือเป็นไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องนะครับว่านะครับทั้ง2คนเนี่ยมีประเด็นอะไรกันมานะครับก็คือประเด็นแรกนะก็คือมีการอย่างที่บอกนะครับว่ามีการโพสต์ลงนะครับโพสต์ลงในอินสตาแกรมของคุณหนิงนะปณิตานะครับโดยเอารูปของคุณแซนและคุณกติกเนี่ยมาโพสต์แล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องเราเองปร.ออกความคิดเห็นได้ตามสะดวกนะคะก็คือคุณหนิงเนี่ยปณิตาเอารูปของคุณแซนกับคุณกติกที่นั่งคู่กันมาเนี่ยนะครับเอามาโพสต์แล้วก็เขียนว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวนะครับแล้วก็ใส่รูปรอยยิ้มแล้วก็บอกว่ายิ้มออกแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราบนโลกใบนี้บางสิ่งบางอย่างอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะครับก็นะครับคุณแซนเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่านะครับคุณแซนเองเนี่ยก็ได้โพสต์รูปนี้นะครับในอินสตาแกรมของคุณแซนนะครับว่าตัวจริงนะครับก็มีการมาคอมเมนต์นะคุณจินเนี่ยนะครับมาคอมเมนต์ว่าตัวจริงมันนั่งอยู่ในรถตู้สบายจังส่วนตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวบึงนะครับแถวสวนนะครับสาธารณะแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของนะครับตัวเงินตัวทองฮ่าฮ่าสองคนพอดีก็เอาไปคนละชื่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แซนก็มีการนะครับแซนอโหสิกรรมให้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ต้องได้รับโทษทางกฎหมายใช้คำพูดแบบนี้แรงเกินไปแซนเคยทำอะไรให้เหรอคะเรื่องที่เกิดขึ้นคุณทราบข้อเท็จจริงหรือเปล่าถึงกล้าต่อว่ากันขนาดนี้สิ่งที่คุณและภรรยาคุณได้กระทำต่อแซนโดยการโพสต์รูปเพื่อให้คนอื่นมาต่อว่าด้วยคำที่รุนแรงแซนคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ค่ะทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีการโพสต์แล้วก็ต่อว่ากันไปต่อว่ากันมาแล้วก็คุณแซนเองเนี่ยก็ได้มีการไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับซึ่งคุณแซนเองเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ที่
นะครับอีกที่หนึ่งก็คืออีกสพ.หนึ่งนะครับคนละสพ.กันนะครับก็คือคุณแซนเองเนี่ยนะครับไปแจ้งเอาไว้ที่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับว่าเป็นสพ.ไหนนะครับก็มีการไปแจ้งความนะครับแจ้งความคุณหนิงนะครับเข้าพบอัยการนะครับไปแจ้งความไปแจ้งความเอาไว้นะครับแต่ว่าเป็นคนละสอนอกันนะครับนะครับเพราะว่าวันในวันคุณแซนเนี่ยไปแจ้งไว้เมื่อวันที่1พฤษภาคม2565เนี่ยนะครับคุณแซนวิสาพัฒน์เนี่ยเดินทางได้ไปแจ้งความที่สอนอท่าข้ามสอนอท่าข้ามนะครับเพื่อฟ้องร้องจินจรินสามีของหนิงปณิตาในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับทางการโฆษณาหลังจากนั้นก็คือวันที่17นะครับก็คือวันที่1พฤษภาคมเนี่ยคุณแซนไปแจ้งที่สอนอท่าข้ามวันที่17พฤษภาคมเนี่ยคุณหนิงก็ไปแจ้งที่สอนอปทุมวันนะครับสอนอปทุมวันเพื่อแจ้งความนะครับแซนเขาหาหมิ่นประมาทสามีนะครับก็แต่ที่มีการยื่นให้อัยการสำนักพนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับรวบรวมสำนวนเนี่ยแล้วส่งให้อัยการเนี่ยเป็นของสอนอปทุมวันนะครับของสอนอปทุมวันซึ่งไม่แน่ใจว่าคุณแซนไปฟ้องวันที่1ที่สอนอท่าข้าม17นะครับคุณหนิงไปฟ้องนะครับที่สอนอปทุมวันแต่สอนอปทุมวันสั่งฟ้องก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับสำหรับคู่นี้ในการฟ้องกันไปฟ้องกันมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังงงว่าเอ๊ะคุณแซนเป็นคนไปฟ้องก่อนที่สอนอท่าข้ามและคุณหนิงไปฟ้องวันที่17แต่ทำไมนะครับพนักงานสอบสวนนะครับสอนอปทุมวันถึงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งให้อัยการฟ้องคุณแซนก่อนตามที่ข่าวที่ออกมามีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ